สวัสดีครับวันนี้พบเกม Inazuma SD ครับกับผมมิสเตอร์เคก็พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับกับเกม Inazuma SD ซึ่งตั้งแต่พาร์ทแรกครับผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยนะลงด่านก็ลงไปเล่นนิดหน่อยเองกับเกมนี้พอดีไม่ค่อยมีเวลาเล่นครับซึ่งวันนี้ครับเราจะเปิดกาชากันครับก็มีกาชามาใหม่แล้วก็วันนี้ครับมีการอัปเดตใหม่ครับซึ่งเกมนี้ขอบ่นนิดนึงเถอะเวลามันอัปเดตทีนึงเนี่ยมันอัปเดตโคตรใหญ่เลยครับซึ่งครั้งนี้ก็อัปเดตมาตั้ง600กว่าเมกแน่ตอนแรกตอนเริ่มแรกเนี่ยเกมนี้ใช้เนื้อที่ประมาณ1กิกตอนนี้ปาไป2กิกแล้วมั้งเนี่ยมันอัปเดตมาทีนึงโอ้โห400เมก600เมกอัปเดตมาโคตรใหญ่เลยครับผมว่าถ้าเกมนี้เปิดสักปีนึงนะเนื้อที่น่าจะใช้ประมาณ3กิกเลยนะครับเนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างจะใช้เนื้อที่เยอะเรื่อยๆนะยิ่งเล่นยิ่งเยอะครับเนื้อที่ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะเกมเพิ่งเปิดใหม่พวกอีเวนต์ก็ยังมีไม่มากครับก็เขาจะเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็วันนี้ครับมีอีเวนต์ใหม่ครับเป็นอีเวนต์แรกเลยครับของเกม Inazuma SD ครับซึ่งอีเวนต์นี้ก็จะมาวันนี้ครับถึงวันที่14นะครับวันนี้ถึง14นะครับไปดูกันหน่อยสิอีเวนต์ให้เล่นอะไรเอ่ยมีเนื้อเรื่องด้วยฮะอารมณ์เหมือนพวกการ์ตูนแบบการ์ตูนเด็กว่าโรงเรียนแสนสงบอะไรประมาณนี้เลยไหนเอ่ยให้เล่นยังไงผมชอบเพลงในเกมนี้มากๆเลยอะผมจำชื่อไม่ได้หมดนะยิ่งตัวละครภาคใหม่เนี่ยผมจำชื่อแทบไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่ดูแล้วเพิ่งดูจบเองหลังจากอัดคลิปพาร์ทแรกจบไปผมก็ไปนั่งไล่ดูจนดูจบเลยภาค3ใช่ไหมที่เอ็นโดมันรวบรวมพวกนี้ไปแข่งบอลโลกอ่ะนะผมก็เพิ่งดูจบเลยให้เล่นยังไงเอ่ยมีสอนไหมคงจะเป็นอีเวนต์ปกตินะครับมีหลายด่านอยู่เนี่ยมี5มี6ด่านนะครับและนี่คือเพชรน่าจะเป็นถ้าเราผ่านด่านทั้งหมดครับเราจะได้ไอ้เจ้าเพชรหรือเหรียญสีทองเนี่ย 1,000 เลยนะโอเคเรามาลองเล่นให้ดูกันสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะครับมาลองกันเลยละกันก็ทีมผมก็ทีมเดิมเลยแหละมีแค่เปลี่ยนแค่เอ็นโดครับที่เปิดเอ็นโดได้ตัวแรงบีมาตัวหนึ่งแต่นอกนั้นก็ยังไม่ได้เปิดอะไรเลย ก็ตั้งแต่วันนั้นที่อัดคลิปแรกจนวันเนี้ยผมก็เปิดกาชาไปครั้งหนึ่งแล้วก็ลงเล่นไปแค่2ด่านเองมั้งแล้วก็มาเล่นเนี่ยนะครับคลิปที่2ก็เกมนี้ผมกะว่าจะอัดเรื่อยๆนะอาจจะไม่ได้บ่อยครั้งแต่ก็จะอัดเรื่อยๆนะครับเพราะมันเกมนี่มันสนุกดีนะภาพก็สวยดีแถมผมชอบอินาซึมะด้วยโอ้พลังมันแค่900เองพลังผม 2,001 ชนะอยู่แล้วมาดูกันเริ่มเคลียร์บอลรออะไรล่ะยิงเลยสิผมอยากให้เกมนี้สกิลไม่ตายเนี่ยมันค่อนข้างจะช้าลงกว่านี้หน่อยนึงอะอยากให้มันช้าลงกว่านี้หน่อยนึงคือสกิลไม่ตายมันเร็วเหลือเกินโอ้สกิลไม่ตายเท่ดิฮะคือผมอยากจะเสพสกิลไม่ตายมันนานๆสักนิดนึงสกิลมันไวเหลือเกินปล่อยไปประมาณวิ2วิก็จบแล้วสกิลไวเกิน บางทีผมอยากจะนั่งดูสกิลแบบลูกเตะนู่นลูกเตะนี่อยากจะนั่งดูแต่สกิลมันค่อนข้างจะไวแต่ก็อาจจะเป็นผลดีสำหรับคนที่ชอบเกมไวนะครับก็ดีหน่อยเพราะมันบูมทีเดียวสกิลโจมตีแป๊บเดียวจบอะไรอย่างนี้ก็บางคนก็ชอบนะแล้วด่านจบแล้ว กระจอกทั้งหมดเลยฮะได้100เพชรด้วยครับแล้วก็ได้พวกของอัปเกรดได้พวกอัปเลเวลได้อัปพวกพลังค่าพลังพวกค่าพลังด้วยนะก็เป็นอีเวนต์แรกครับของเกม Inazuma ก็เป็นอีเวนต์ง่ายๆครับแค่ลงเล่นเนาะ
ก็ดีมีอีเวนต์มามั่ง ก็ตอนนี้มันมีโหมดเนื้อเรื่องกับโหมดแบบต่อสู้กันเองแบบ PVP กับคนทั้งโลกซึ่งไอ้โหมดแบบ PVP เนี่ยค่อนข้างจะยากก็ถ้าคุณอัพตัวละครไม่ดีก็ค่อนข้างจะยากมากๆเลยนะลงอีด่านนึงแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปเปิดกาชาครับซึ่งกาชาเกมเนี่ยมันมี6ด่านมี6ด่านครับแต่มี3ระดับความยากครับแบบง่ายแบบกลางแล้วก็แบบยากสุดครับมี3ระดับนะก็ทั้งหมดก็มีทั้งหมด12 18 18ด่านครับถ้ารวม3ระดับนะมี18ด่านนะครับซึ่งถ้าแบบยากสุดถ้าหากจะยากจริงๆนะซึ่งเกมนี้ครับบางคนเล่นภาพอาจจะกระตุกก็ลองปรับภาพกันดูครับปรับภาพเป็นแบบชัดๆหรือภาพแบบว่าใช้พลังงานเอ้ยใช้พลังงานเลยใช้ภาพน้อยลงอะไรงี้ก็ลองปรับกันดูนะผมจะใช้ไอ้เจ้านี่ยิงทำไงนะลืมแล้วผมอยากจะยิงเองอะไม่ได้เล่นนานลืมแฮะจะยิงเองไงไงแล้วก็มีคนบอกให้ผมสร้างกลุ่มไอ้เจ้าเกมนี้ด้วยซึ่งกลุ่มเนี่ยตรงๆเลยนะผมขี้เกียจอะผมขี้เกียจมานั่งคุมอะพอแค่กลุ่มวันพีซนี่ผมก็โอ้โหโคตรจะยุ่งแล้วก็ถ้าใครครับมีกลุ่มหรือรู้ว่ามีกลุ่มของเกมนี้ก็สามารถบอกได้ในช่องคอมเมนต์นะผมจะไปเข้าด้วยผมไม่อยากจะสร้างกลุ่มเองจะไปขอเขาอยู่แล้วกันถ้าใครรู้กลุ่มนะครับก็คอมเมนต์บอกได้แต่ถ้าไม่มีกลุ่มจริงๆเดี๋ยวผมสร้างให้ก็ได้นะกลุ่มใน Facebook เนี่ยแต่ก็น่าจะมีนะเพราะเกมเปิดมาได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วคนไทยก็คงจะสร้างกลุ่มกันไว้แล้วล่ะโอเคเราไปเปิดกาชากันหน่อยดีกว่าเนาะก็ตอนนี้มีกาชาใหม่มาซึ่งเป็นกาชาของพวกตัวละครในภาค3ถ้ามันนับเป็นจริงมันจะนับเป็นภาค3หรือภาค4เนี่ยคือมองตรงๆนะตอนนี้ผมสับสนกับไทม์ไลน์ของไอ้การ์ตูนเรื่องนี้มากๆเลยว่าจะนับเป็น3หรือ4หรือจะนับเป็น2อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้งงไปหมดแล้วว่าจะนับภาคยังไงดีเนี่ยโอ้กาชามีมากกว่าที่คิดแฮะมีอะไรบ้างเนี่ยมีกาชาตั๋วฟรีอ่ะที่รู้อ่ะตั๋วฟรีโอ้มี10ใบเลยเหรอแล้วนี่กาชาอะไรคือผมเพิ่งเข้ามาเล่นเลยเนี่ยวันนี้คือพอเปิดเกมปุ๊บก็มาอัดคลิปเลยนี่มี3ใบฟรีเรามาเปิด3ใบฟรีกันก่อนดีกว่าเปิดทีเดียวเลย3ใบเนี่ยมาผมอยากได้ประตูตอนนี้ผมอยากได้ประตูแบบแรงเอสมากๆเลยเพราะกองหน้ากองหลังอะไรเงี้ยผมไม่เอาแล้วอยากได้ประตูแล้วเกมอะไรเนี่ยบั๊กเกมบั๊กครับเกมบั๊กมาแล้วโอ้ยอยากได้แรงเอสอะอย่างได้ประตูมากเลยโอเคตั๋วฟรี3ใบก็ไม่มีอะไรเลยมาต่อไปคือตั๋วฟรี10ใบครับ10ใบในดูซิใน10ใบเนี้ยแรง S 2% มีอะไรบ้างในนี้อ้อมีประมาณนี้ใช่ไหมผมอยากได้ประตูเนี่ยตัวเนี้ยอยากได้ตัวเนี้ยเพราะตอนนี้ผมหาพวกโกที่เป็นแรง S อยู่โกอินจิก็ได้นะโกอินจิผมชอบมากเลยมาเปิดกันเปิดทีละ1ใบครับทีละ1ใบพอเปิดทีเดียว10ใบแล้วมันรู้สึกว่าใจแป้วครับเวลามันไม่ออกเนี่ยโคตรจะแป้วเลยไปลูกที่1ขอประตูสีทอง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 มาถึงก็ฟ้าเลยถ้าเป็นกล่องสีทองเขาจะเป็นแรงเอสนะมาถึงก็ E เลย
ใบที่2ขอประตูแล้ว A ก็ได้อ่ะเอา A ก็ได้หรือ S ก็ได้ขอประตูขอโกอยากให้โกมากเลยตอนนี้แล้วมันบั๊กอีกแล้วเฮ้ยเกมบั๊กแล้วก็ไม่ได้ลุ้นเลยได้อะไรรู้สึกว่าเคมีปัญหาบ่อยฮะก็ว่าจะว่าก็ว่าไม่ได้หรอกเกมมันเพิ่งเปิดใหม่เนาะอาจจะมีบั๊กอะไรบ้างเกมอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับก็เกมเพิ่งเปิดใหม่ลูกที่3ไปเอสโอ้ผมว่าเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมที่ออกยากมากๆเลยนะเป็นเกมที่เกลือใช้ได้เลยนะครับในไอเกมเนี้ยเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเกลือใช้ได้เลยใบที่ C หรือปกติเขาไม่เกลือกันแต่นี่คือเป็นผมไงอันนี้ชักหวานๆแล้วอันนี้อาจจะเป็นผมคนเดียวหรือเปล่าที่เกลือดูมันมาแต่แรง E อ่ะB กับ C ยังไม่ออกเลยอ่ะมีแต่ E อ่ะผมว่าน่าจะเป็นที่ดวงของผมแล้วมั้งเนี่ยคือถ้าเปิดแบบ10ใบแล้วมันไม่ออกเลยก็หายวับเลยก็เลยอยากเปิดอย่างนี้ซะมากกว่า A มัน E อีกแล้วอ่ะเอาสิเนี่ย10ใบเนี่ยถ้ามันออก E 10ใบนะโอ้โหดวงผมนี่สุดยอดเลยอะเทพเจ้าเกลือสถิตอีกแล้วมั้งเนี่ยใบที่5อ่ะขอ B ก็ได้ไม่หวัง S ละขอ B แล้วกันให้มันหลุดพ้นจาก E แล้วกันให้มันหลุดพ้นจาก E หลุดพ้นซะ E เนี่ยออกไปสีแดง B แล้วมั้งเนี่ยได้ B ครับตัวใหม่ด้วยได้ B ก็ยังดีที่มันหลุดพ้นจาก E สักทีเพราะถ้ามัน E ทั้ง5ไอ้ทั้ง10ตัวเนี่ยโอ้โหดวงผมนี่สุดๆอะมาแล้วก็ต่อไปคือ A ขอ A กล่องสีเงินกล่องสีเงินสีเงินสีเงินมันมาอีกแล้ว E มันโคตรจะตามมาหลอกหลอนเลย เลย3ใบขอเปิดรวดเลยครับ3ใบมาเอ้ากดผิดโอเคกะจะเปิด3ใบเปิดใบเดียวสิเอ กล่องสีเงินกล่องสีเงินกล่องสีเงินมาเออย่างมากก็4ไอ้กล่องเนี้ยB ยังดีเป็นโกตอนนี้คือผมหวังแต่พวกโกพวกประตูนี่แหละกองหน้าไม่เอาแล้วกองหน้าผมมีโคตรเยอะเลยตั้ง3ตัวเนี่ยกองกลางก็มีแล้วกองหลังมีแล้วขาดประตูบั๊กอีกแล้วโอ้ยดวงเกลือไม่พอเจอบั๊กอีกต่างหากอ่ะ2กล่องได้อะไรได้ E คู่นั่นไง E คู่สุดยอดไปเลยครับตัวฟรี10ใบได้แรง B 2ตัวครับแล้วก็ได้แรง E 8ตัวครับจริงสุดๆเลยโอเคผมจะมาเปิดกาชานี่นะครับเป็นกาชาของตัวละครในภาคอะไรพวกโรงเรียนไรมงในภาค3หรือ4หรือ5อะไรก็ไม่รู้ภาคอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละก็เรามาดูสกิลกันก่อนดีกว่าเนาะว่าสกิลมันเป็นยังไงกันบ้างสวยดีนะน้ำแข็งฮะตัวที่2ครับเป็นโกผู้หญิงโอ้ยท่านี่เหรอเห็นจนเบื่อเลยท่าเนี้ยอยากได้ดีไหมเนี่ยไอ้ท่าเนี้ยมีท่าอื่นไหมเนี่ยอ๋อมี2ท่าสกิลไม่ตายมัน
แล้วก็กองหน้าใช่ไหมไอ้เจ้านี่มีสกิลโจมตี2ท่าเนี่ยรู้สึกว่าสกิลไม่ตายมันจะชื่อว่าอะไรเฟเลมอนเนตสกิลไม่ตายมันชื่อโคตรจะดูแบบเลมอนเลมอนเลยนะเล่นดูซิว่าตัวละครที่อยู่ในกาชาเนี้ยมีอะไรบ้างผมไม่ค่อยอยากจะได้เลยทั้งตัวรู้สึกไม่อยากได้เลยไอ้เจ้าผู้หญิงนี้ที่เป็นโกรู้สึกว่าไม่อยากได้เลยใครที่มันน่าได้บ้างเนี่ยโอเคไปเปิดเผอรู้สึกว่าไม่มีตัวไหนที่ผมรู้สึกโดนใจเลยนะผมจะเปิดครั้งหนึ่งก่อนสักตอนนี้มีอยู่13,000ใช่ไหมเปิดแปดครั้งเดียวสัก2ครั้งแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมเปิดแบบมันติ10ลูกสัก1ครั้งแล้วกันนะคือไม่รู้จะเอาตัวไหนอ่ะไอ้เจ้าพวกแล็กเอสเนี่ยรู้สึกหน้าตาของแต่ละตัวมันผมไม่ได้โดนใจเลยทั้งตัวนั่นไงไอ้เลมอนเนดมาแล้วแล็กอีมาอีก1อันเอาแล็กเอก็ได้นะแล็กเอมีตัวอะไรบ้างเนี่ยลืมดูเห็นแว๊บๆแว๊บๆก็คือไอเอ็นโดแล็กเอนะมาโอ้อีแกฮ่าคลิปนี้มันจะมี A ออกสักตัวป่ะเนี่ยคลิปเนี้ยมาต่อไปเปิดแบบมันติแบบ 3,000 เพชรนะครับมา1ครั้งพอขอดูใหม่สิแล้ว A มีตัวอะไรน่าโดนมั้งแล้ว A เหรอโกแล้ว A มีใครนี่ไงเอ็นโดเนี่ยเนี่ยเอ็นโดแล้ว A อ่ะเอาผมหวังเอ็นโดแล้ว A แล้วไม่อยาก S เอา A เอ็นโดแล้ว A มาช้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 าไปลูกบอลไฟมาเอ็นโดเออามาแล้วกองทองแล้ว1ใบแล้วได้แล้วแล็กเอส1ตัวแล้วไม่รู้ตัวเอากองทอง2ใบเหรอ what หูกองทอง2ใบโอ้แม่เจ้าเปิดอีให้มาก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นเอสกันครับโอ้ยปิดคิดได้ดีเนี่ยเอสแต่อย่าเพิ่งวางใจผมคือมิสเตอร์เคผู้มากับความซ้ำอย่าลืมถึงจะมี2กล่องอาจจะซ้ำก็ได้เพราะผมคือมิสเตอร์เคเปิดกาชาเกมไหนซ้ำมันต้องมากดผิดโอ้แต่แรงอีตัวละครใหม่ๆก็เยอะเนี่ยนี่ภาคแรกเลยเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยชื่อแม็กผมจำได้ดีเลยไอ้เจ้าเนี่ยชื่อมันอ่านง่ายแม็กนี่ก็ไม่เคยเห็นหน้าฮะแล้วก็แรงบีเนี่ยซ้ำได้ไหมมากล่องบนก่อนครับแรงเอสตัวผมไม่รู้จักฮะไม่รู้จักชื่อฮะเขาคือกองหลังออกกองหลังนะอีกกองนึงตัวโอ้ว้าวไอ้เจ้านี่สกิลโคตรเท่เลยดูอนิเมะอะสกิลมันโคตรเท่เลยว้าวได้ S 2ตัวครับเปิด1ครั้งได้ S 2ตัวถือว่าดวงผมนี่ยังดีอยู่เนี่ยเรามาดูสกิลไม่ตายของเจ้า2ตัวใหม่กันก่อนดีกว่าเนาะก่อนปิดคลิปครับว้าวได้แล้ว S ทั้ง2ตัวเนี่ยคุ้ม คุ้มหนึ่งจัดเรียงก่อนมันต้องเรียงไงนะสร้างมาดูนี่ก่อนกองหลังผมไม่รู้จักแฮว่าตัวนี้ชื่ออะไรสกิลป้องกันครับสกิลบนครับหรือสกิลหลักครับโอ้เป็นคล้ายๆพายุทอร์นาโดฮะดูใหม่สิสร้างพายุหมุนเท่ดีนะแล้วก็สกิลยิงโอ้มีสกิลยิงด้วยเป็นกองหลังที่มีสกิลยิงประตูฮะโคตรแปลกเลยสกิลยิงประตูเป็นไงเอ่ยหมุนตัวโอ้เป็นสกิลคู่โอ้ยไอ้สกิลนี้นี่เองที่มันเตะแล้วก็ลงมาโพสท่าโคตรจะแต๋วแตกเลยอ่ะ
ดูอีกรอบนึงครับแล้วก็โพสท่าโอเคก็ยังดีนะที่เป็นแล็กเอสอีกตัวนึงครับมีสกิลยิงครับกับสกิลป้องกันครับยิงกับป้องกันดีนะเนี่ยมีสกิลป้องกันด้วยเริ่มจากสกิลยิงครับอ๋อแพนกวินจักรพรรดิเนี่ยนึกว่าจะเป็นไอ้ท่าที่เป็นการลูกเตะฉลามอ่ะผมก็หวังว่าจะเป็นท่านั้นนะเนี่ยได้เป็นท่าแพนกวินจักรพรรดิอ่ะแต่ก็ยังดียังดีกว่าไอ้ท่าเตะแล้วลงมาเก๊กท่าแล้วก็ท่าป้องกันครับโอ้ท่าป้องกันมันสวยฮะเดี๋ยวเอาไปเล่นเลยเพราะมันมีท่าป้องกันเนี่ยโอเคค่อนข้างจะสวยงามนะครับโอเคครับก็คลิปนี้มีประมาณเนี่ยนะก็เป็นการเปิดกาชาในพาร์ทที่2แล้วกันแล้วก็ถ้าใครครับอยากให้ผมทำอะไรหรืออยากให้แปลไอ้พวกอีเวนต์อะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็ส่วนถ้าใครครับที่มีกลุ่มของเกมนี้อยู่ก็บอกผมใต้คลิปได้นะว่าพี่ครับมีกลุ่มอยู่อะไรงี้ก็บอกได้นะเดี๋ยวผมก็จะไปเข้าด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆผมก็จะสร้างให้นะครับเดี๋ยวผมสร้างให้เลยโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับลิงก์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับ